ำอะไรอยู่หรอพ่อจอมคุณนายนี่มันข้างล่างนะครับเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเขาหรอกอย่ากังวลไปเลยพ่อจอมเราอยู่ที่เรือนของเราไม่มีใครเห็นหรอกยังไม่ชินหรอกพ่อจอมที่ถูกฉันกอดอยู่บ่อยๆนะนี่ก็ผ่านมาพักใหญ่แล้วนะจอมก็อยากจะชินอยู่แล้วครับแต่คุณใหญ่ชอบมาแบบไม่ซุ้มไม่เสียงเรื่อยเลยอ่ะจอมไม่ต้องตกใจดิก็ถ้าเกิดฉันบอกพ่อจอมก่อนพ่อจอมก็มักจะบ่ายเบี่ยงมาเมื่อครู่นี้ไงฉันนะอยากจะกอดพ่อจอมตลอดไปเลยจอมก็เหมือนกันครับความบริสุทธิ์นี้เป็นสมบัติส่วนตัวของดิฉันเองดิฉันสงวนไว้ก็สำหรับคู่ผัวตัวเมียความบริสุทธิ์เป็นสีแก่ดิฉันก็เพื่อว่าดิฉันจะเป็นสีแก่ชายสักคนหนึ่งเมื่อลงท้ายเป็นอย่างอื่นเธอจะไม่เห็นด้วยหรือว่าดิฉันใช้ความบริสุทธิ์ของดิฉันในทางที่ถูกคือเพื่อความรักเพื่อมนัสของดิฉันส่วนข้างเขานั้นการมอบตัวให้โดยสู้ตัดความรักตัดความตะขิดตะขวงและอายใจก็เพื่อความสบายและอำเภอใจของเขาก็เป็นสิ่งเพียงพอที่หญิงสมัยนี้จะกระทำได้จริงไหมล่ะคะในที่สุดนี้ที่ฉันขอขอบใจในการที่เธอแสดงไมตรีจิตต่อดิฉันตลอดเวลาวงแขนของเธอนั้นดิฉันจะไม่ลืมและขอให้เชื่อเถิดว่าถ้าหากดิฉันตายดิฉันก็อยากจะตายในวงแขนนั้นแล้วที่คุณใหญ่อ่านนี้ชื่อเรื่องว่าอะไรล่ะครับเรื่องน้ำใจของนาราเนี่ยนาราเธอดูเป็นผู้หญิงที่บูชาความรักจังนะครับไม่หรอกชีวิตของนาราน่าสงสารนักเธอกำลังจะแต่งงานกับชายคนหนึ่งโดยที่ไปเป็นเมียน้อยเขาเพื่อแลกกับความสุขสบายของครอบครัวเธอเรื่องสั้นนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความอึดอัดและเจตจำนงของผู้หญิงที่ถูกเก็บกดเอาไว้แต่ในคราวเดียวกันหลังจากที่ฉันได้อ่านมันก็ได้สะท้อนถึงความเป็นฉันเช่นเดียวกันถ้าหากฉันได้มีโอกาสเลือกทางของตัวเองเพียงสักครั้งฉันคงแค่อยากจะใช้เวลากับคนที่ฉันรักไม่ต่างจากนาราในเรื่องนี้หรอกค่ะลำไยมีอะไรหรือทำไมเข้ามาไม่ให้ซุ้มให้เสียงคุณท่านเพิ่งมาตอยคุณใหญ่ไปเตรียมงานสำหรับออกราชการวันผูกเจ้าเดี๋ยวฉันจะรีบตามไปฝากแจ้งคุณท่านด้วยเจ้า
ุณยายนี่เห็นไหมเล่าจอมเคยบอกแล้วใช่ไหมครับว่าอย่าทำอะไรประเจิดประเจ้อนะเป็นไงเล่าอุ้ยคุณยายอุ้ยทำอะไรจ้าน้ำพริกหรอฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมานี่ขัดใจมานี่มาฟังก่อนฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังอะไรของมึงอีลำยายโดนเนื้อเล่ามาซะขนาดนี้ฮะฉันคิดว่าคุณใหญ่กับไอ้จอมจะลักเล่นสวัสดิ์กันนะกาอีลำยายอุ้ยอย่างของมึงน่ะมันจะเปลี่ยนใจไปได้จะไหนยุดอูไปเรื่อยก่อนก็กูเข้าไปหันมานะกาตอนคุณใหญ่กับไอ้จอมเอาหน้าเข้าใกล้กันจนปากจะแตกกันอยู่ละไม่มีใครเขาคิดอกุศลเหมือนมึงหรอกอีลำยายแล้วก็หุบปากแล้วก็หยั่นเที่ยวไปแพ่งพลายจนรู้ถึงหูเจ้านายเขาล่ะเขาจะเฉดหูมึงออกจากเรือนไม่รู้ตัวก็ฉันหันแต่แต่น่ะป้าถ้าป้ากับไอ้อีไหนจะมาเจือกูท่าพอเอาแล้วกันทำงานทำงานจับกลุ่มคุยกันทำไมเนี่ยไปฉันชอบเวลานี้จังเลยไหมง่ายอย่างถึงคืดอั้นฉันรู้สึกว่าฉันได้เป็นตัวของตัวเองเวลาที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับมึงเปิ้ลก็นึกว่าตัวจะมารู้สึกอะไรอย่างแล้วเพราะว่าเฮาก็ย่าจะอี้มาเมินแล้วจะไปอู้จะอั้นนะ